คำรณค้นความจริงฝนหลังฟ้ารั่วที่เมืองนครศรีธรรมราชขอพี่จงเชื่อใจสาวเมืองนครเรามาค้นความจริงกันว่านครศรีธรรมราชเมืองใหญ่ติดทะเลเยี่ยงนี้ใหญ่น้ำจึงท่วมซ้ำซากเกือบทุกปีครับน้ำจากเทือกเขาหลวงด้านทิศตะวันตกไหลลงสู่ที่ต่ำคือตัวเมืองนครศรีธรรมราชแล้วไปลงทะเลอ่าวไทยน้ำท่วมซ้ำซากในตัวเมืองอย่างนี้เกือบทุกปีจึงเกิดโครงการพระราชดำริจากในหลวงรัชกาลที่9กรมชลประทานเองก็ได้ดำเนินการสนองพระดำรินะครับก็ได้มีการออกแบบเพื่อระบายน้ำที่มาจากเขาหลวงนะครับในรอบพิจารณาในรอบ25ปีนะครับน้ำที่เราคิดในการระบายไว้ประมาณ750ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับถ้าคิดเป็นวันรวมปริมาณน้ำที่ไหลในพื้นที่ด้วยก็วันประมาณ74ล้านเศษคลองท่าเรือหัวตูดขุดลอกทำคันทำปะตะลอนะครับแผนงานเราก็จะมีคลองสาย1นะครับสาย2นะครับแล้วก็ขุดลอกคลองวังวัวนะครับคลองผ่านน้ำสาย3ที่จะออกทะเลเวลาล่วงเลยมาช้านานจนบัดนี้นายกรัฐมนตรีกำชับว่าจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จใน3ปีจากนี้ไม่ยืดเยื้อไปถึง6ปีผลกระทบที่เราได้รับกับผลดีที่เรารับผลดีจะมากกว่าเดิมทีพอเกิดดูน้ำหลากน้ำจะท่วมขังมากนะครับเป็นเดือน2เดือนเราไม่สามารถที่จะทำการเกษตรได้นะครับตรงนี้การเป็นอยู่ค่อนข้างลำบากโครงการนี้ดีไม่ดีนะครับผมเองผมภูมิใจนะครับภูมิใจกับชาวบ้านของผมชาวบ้านมู่ที่ซ่องตำบลท่าเรือนี้ถ้าว่าเราภูมิใจตรงไหนเราภูมิใจดีได้รับชายพระเจ้าแผ่นดินนะครับเป็นโครงการประชาดำรีที่ลงมาในพื้นที่นี้เราดีใจกันนะครับกรมชลประทานรับบัญชาจากนายกตอบโอเคเย็ดเย็ดเย็ดจะทำให้เสร็จใน3ปีด้วยเครื่องไม้เครื่องมือทั้งหมดที่มีแผนป้องกันน้ำท่วมของจังหวัดนครศรีธรรมราชจาก6ปีให้เหลือแค่3ปีให้พี่น้องชาวนครศรีมั่นใจว่า3ปีต่อไปนี้น้ำจะไม่ท่วมมันเกิดทีมากๆนะครับท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าเอาสัก3ปีเสร็จไหมเรื่องงบประมาณเนี่ยรัฐบาลให้มาแล้วประมาณ900ล้านบาทสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือชาวบ้านเจ้าของที่ดินตรงนี้ไม่ได้ไม่พร้อมแม้แต่รายเดียวงานก็เดินไม่ได้ตอนนี้เริ่มมีการจ่ายค่าที่ดินไปบ้างแล้วนะครับตรงไหนจ่ายแล้วได้แล้วก็ทำไปเลยไม่รอค้นไปค้นมาจนรู้ว่าอีก3ปีข้างหน้าน้ำจะไม่ท่วมเมืองนครศรีธรรมราชอีกแล้วนะเจ้าบอกหายอ๋อมันเป็นอย่างนี้ดีเรื่องใหญ่ยิ่งจริงล้นโอ้น้องคนศรีธรรมราชราคำรณหวังวงศรีชี้ว่ามวลน้ำจากภูผาจะไหลลงมหานาทีอ่าวไทยไวขึ้นกระชับขึ้นโดยไม่แอบไปนอนนิ่งในตัวเมืองนครอีกแล้วนะเจ้าบอกหายธรรมราชผู้คนเก่งกาจ